เมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่ผ่านมาอีลอนมัสมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกได้ทวิตข้อความนะคะว่าเขาได้ยื่นข้อเสนอไปอยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือกรอตอแล้วว่าต้องการที่จะซื้อกิจการของทวิตเตอร์หนึโดยระบุว่าเพื่อที่จะปลดล็อกศักยภาพให้กับทวิตเตอร์ค่ะ ทวิตข้อความของอีลอนมัสระบุว่าผมขอเสนอและเรื่องสำคัญที่สุดจากข้อเสนอนี้ก็คือผมลงทุนในทวิตเตอร์ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีได้ทั่วโลกฉะนั้นผมขอเสนอที่จะซื้อกิจการทวิตเตอร์100%ทวิตเตอร์มีศักยภาพสุดพิเศษผมจะปลดล็อก ข้อเสนอของมัสก็คือหมายความว่าเขาจะซื้อหุ้นทวิตเตอร์ในราคาหุ้นละ54.2ดอลลาร์สหรัฐข้อเสนอที่มัสประกาศออกมาแบบนี้หลังจากการยื่นเอกสารให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกะต่ตของสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่มัสปฏิเสธไม่นั่งบอร์ดบริหารของทวิตเตอร์มัสเปิดเผยเมื่อวันที่4เมษายนเรื่องการเข้าไปซื้อหุ้นในทวิตเตอร์ประมาณ9 คนที่ตามมาก็คือราคาหุ้นของเทส l a ที่ m มัสเป็นผู้ก่อตั้งตกลงทวิตเตอร,ระบุว่าคณะกรรมการบริหารจะทบทวนข้อเสนอและไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรก็จะทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทวิตเตอร์ในหนังสือที่ส่งให้คณะกรรมการบริหารของทวิตเตอร์มรัระบุว่าเชื่อว่าทวิตเตอร์จะไม่รุง่งและจะไม่เป็นแพลตฟอร์มที่เสรีถ้ายังทำงานในรูปแบบแบบปัจจุบัน ขาระบุว่าทวิตเตอร์จะต้องเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทเอกชนมัสย้ำด้วยว่าถ้าข้อเสนอไม่ลงตัวและตัวเขาไม่มีความมั่นใจในการบริหารงานของทวิตเตอร์และไม่มั่นใจว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรได้ในความเป็นบริษัทมหาชนตัวเขาเองอาจจะตัดสินใจทบทวนสถานะในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นปัญหาคือข้อเสนอของมัสที่จะซื้อด้วยมูลค่า54.2ดอลลาร์ต่อหุ้นน่าจะเป็นราคาที่ต่ำเกินไป เพราะว่าไม่ถึงปีที่แล้วราคาหุ้นสูงถึง70ดอลลาร์แม้มัสจะรวยที่สุดในโลกแต่เขาจะไปนำเงิน43,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมาจากไหนยังไม่มีการเปิดเผยนะคะแต่ถ้าเดินหน้าทำแบบนี้จริงเท่ากับเป็นการครอบครองกิจการแบบไม่เป็นมิตรและอาจจะต้องขายหุ้นเ<า><า>ทสลาบางส่วนเพื่อน,นำเงินมาซื้อทวิตเตอร์